บุ๋มบิ๋มบ่นกับเพื่อนไม่รู้ตัวว่ากล้องจับพอรู้ตัวเปลี่ยนท่าแทบไม่ทันเมื่อวันที่2มิถุนายน2566ที่ผ่านมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสาวไทยต่อโปแลนด์ 0-3 เซตซึ่งทีมไทยก็พยายามสู้กันเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวจริงๆอย่างไรก็ตามระหว่างเกมได้เกิดไวรัลขึ้นเมื่อช่วงที่การแข่งขันเบรกบรรดาผู้เล่นไทยก็ต่างพูดคุยกันถึงฟอร์มการเล่นเกมนี้หาวิธีที่จะทำให้พลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้โดยเฉพาะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่ออกอาการชัดเจนที่สุดบ่นกับเพื่อนร่วมทีมด้วยความเคร่งเครียดสีหน้าแบบสุดเซ็งขณะเดียวกันทีมกราฟิกถ่ายทอดก็สถิติส่วนตัวในเกมนี้ของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนช่วงนั้นทำได้5คะแนนมีส่วนร่วมในการบุก 40% บล็อกได้1ครั้งและรับบอลได้1ครั้งพร้อมกับจับภาพบุ๋มบิ๋มตอนบ่นพร้อมกันไปด้วยไม่แพนกล้องไปที่อื่นส่วนเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังบ่นไปเรื่อยจนสุดท้ายเพื่อนร่วมทีมชี้ไปที่จอข้างสนามบอกบุ๋มบิ๋มว่ากล้องจับอยู่ทันทีที่เธอหันไปมองจอคราวนี้รู้ตัวแล้วก็รีบเปลี่ยนท่าทีทันทีจากที่บ่นเครียดๆกลายเป็นเอามือสองข้างมาจับคางแบบเขินๆเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักได้บ๊ะบะมากๆเลยทีเดียวสำหรับเกมการแข่งขันนัดต่อไปไทยพบเกาหลีใต้วันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2566เวลา 18:00 นช่อง7 HD หมายเลข35ถ่ายทอดสดและสามารถดูออนไลน์ได้ที่ bagaboo.tv